เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพักอนาคตใหม่นะคะซึ่งณตอนนี้เองก็ยังไม่มีการระบุว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยกรณีที่กรกตไปยื่นยุบพักอนาคตใหม่เมื่อไหร่แต่ว่าเพจ Facebook ของพักอนาคตใหม่ค่ะมีการโพสต์ในเรื่องของคุณสมบัติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญค่ะโดยเพจ Facebook พักอนาคตใหม่นะคะมีการโพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหากล่าวอ้างถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าที่มาแล้วก็ที่ไปของตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยตุลาการสาร รัฐธรรมนูนชุดนี้อย่างน้อย2คนเคยทำงานให้กับคอสชและเข้ามานั่งในตำแหน่งได้โดยผ่านระบบคัดเลือกของคอสชส่วนตุลาการอีก5คนซึ่งหมดวาระแล้วนะคะแต่ว่าคอสชเนี่ยต่ออายุให้อยู่ขออภัยค่ะต่ออายุให้อยู่ยาวค่ะ โดยเมื่อรัฐธรรมนูญ2,560บังคับใช้พร้อมประกาศใช้พรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญองค์กรนี้ถูกเลือกให้อยู่ต่อโดยไม่ถูกเซสสีโร่เช่นเดียวกับองค์กรอิสระบางแห่งส่วนตุลาการที่หมดวาระแล้วแต่ว่าคอสชใช้มาตรา44ช่วยยืดอายุไว้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะมีการเรียกประชุมสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดนะคะวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้เลื่อนการเห็นชอบรายชื่อของตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดใหม่ออกไปอีก30วันจากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่15ทธันวาคมเป็นวันที่15มกราคมที่จะถึงแทนนะคะหลังจากที่เลื่อนออกไปแล้วหลายครั้งส่วนตัวอย่างคำวินิจฉัยคดีเด็เดๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แก่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ายดอนปรมวัตวินัยรัฐมนตรียุคคอสชอรอดคดีหุ้นต้องห้าม32สอสอรัฐบาลไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหมือนนายธนาธรนายธนาธรไม่รอดในคดีหุ้นวีลักษ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของไม่รับคำร้องกรณีคอรมอถวายสัตว์ไม่ครบ4รัฐมนตรียุคคอสชอรอดคดีหุ้นสื่อสัมปทานรัฐรวมไปถึงคำสั่งคอสชอนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีในเรื่องของยุพักไทยรักษาชาติด้วยรวมไปถึงไม่เปิดไต่สวนคดี อิลูมินาติของพักอนาคตใหม่ว่าเป็นธรรมหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่พักอนาคตใหม่นะคะมีการโพสต์ไว้ในเพจของพักอนาคตใหม่เองค่ะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ